เด็กยกกระเป๋าที่หล่อที่สุดในประเทศไทยมีใครหล่อกว่าครูเกรกอีกเหรออันนี้เขาเป็นไทยสไตล์เป็นคนไทยเด็กยกกระเป๋าหล่อแล้วมีอะไรอีกมีอะไรดีทำงานอยู่โรงแรมหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะมาต้อนรับเด็กยกกระเป๋าคนนี้พร้อมยังอ่ะมาเลยทีมงานพร้อมไหมยังต้องถามทีมงานแหละพร้อมแล้วเด็กยกกระเป๋าที่หล่อที่สุดในประเทศไทยจะเป็นใครขอต้อนรับแท็กพรัญญูครูไปเลยครูไปแล้วครูไปแล้วครูไปไหนครูไปก่อนนะครับไหนครับนะโอ้นี่นี่เด็กยกกระเป๋าของเราสวัสดีครับพี่แท็กครับสวัสดีครับโอ้เด็กยกกระเป๋าดูดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเขามาทำปีนิวเยียร์อ๋อมาวันดีปีแล้วเธอเอามากล่องเดียวด้วยนะอยู่สามคนอ่ะไอ้บอลไอ้บอลแล้วมันจะแบ่งกันยังไงอะไรนะครับมันจะแบ่งกันยังไงเดี๋ยวมิกกี้วอเชอร์วิลล่าให้ครับคุณที่พักเขาดีมากนั่งก่อนเลยค่ะคุณแท็กนั่งก่อนนั่งก่อนที่เชื่อไปแล้วเหรอที่เชื่อไปแล้วที่เชื่อเดินออกตามคิวครับนั่งที่จะนั่งนี่นั่งก่อนนั่งก่อนเฮ้ยพอแท็กมาที่ไปเลยเราบอกว่าเด็กยกกระเป๋าเพราะว่านี่ตอนแรกเนี่ยเรารู้เรื่องโรงแรมของแท็กที่เชียงใหม่ครับพี่นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เอ้ยยกกระเป๋าจริงเหรอยังไงยกกระเป๋าด้วยครับพี่แล้วก็บริหารดูงานด้วยครับพี่ครับคือยังไงฟูลไทม์ยังย้ายไปอยู่นั่นหรือยังยังครับพี่ยังทำงานที่กรุงเทพอยู่ครับคือแท็กลงทุนเองใช้เงินตัวเองลงทุนใช่ครับพี่กี่ล้านนั่นน่ะทั้งหมดอ่ะก็ถ้ารวมเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็มา100กว่าล้านครับพี่มีภาพโรงแรมไหมนี่100กว่าล้านเหรอ100กว่าล้านแท็กเล่าหน่อยสิว่าโรงแรมชื่ออะไรเอ่ยเอ้ยหน้าคุณดีมากนะเดี๋ยวนี้หน้าใสเนาะหน้าใสไปหาหมอไหนมาบอกเลยดิมันดูใสมากเลยทำงานที่ตัดผมครับพี่ตัดผมต่อโรงแรมยังอยู่ตรงไหนอะไรยังไงชื่อเวียงงามล้านนาวิลล่าครับพี่อยู่หลังเมย่าครับห่างจากนิมานประมาณสัก5นาทีครับพี่แล้วใครบริหารน่ะคุณพ่อคุณพ่อด้วยแล้วผมด้วยครับพี่อ๋อช่วยกันช่วยกันครับพี่ไม่เพราะว่าตอนแรกที่คุณแท็กเปิดเนี่ยคนก็มองนะคนในเน็ตมองว่าคุณแท็กน่าจะเปิดม่านรูดมากกว่าอ๋อไม่ใช่ม่านรูดแล้วไม่ใช่ม่านรูดแล้วเป็นวิลล่าแล้ววิลล่าแล้วเป็นวิลล่าแล้วคุณแท็กม่านรูดหรือเปล่าอันนี้มันอันเดิมกว่าที่แล้วหรือคนละอันคนละอันแล้วพี่คนละอันคนละ business คนละใช่พี่คนละสายแล้วคนละสายคนเดิมที่เคยเปิดม่านรูดหรอเฮ้ยเมื่อก่อนผมเปิดม่านรูดผมยอมรับจริงยอมรับจริงแล้วเราเคยใช้บริการไหมจะเคยทำไมเราอย่าให้เล่านะมีใครมาบ้างตรงไหนยังไงนะครับตรงเนี่ยครับเวียงงามแล้วครับอยู่ตรงหลังเมย่าครับพี่หลังไม่ยากครับผมเงินที่เก็บมาจากการทำงานก็เอามาลงทุนให้กับโรงแรมนี้ถูกใช่ครับพี่นะครับทำไมเราถึงต้องเอาเงินลงร้อยกว่าล้านเนี่ยมหาศาลไปลงตรงนี้ล่ะแท็กไม่เก็บเอาไว้เฉยๆเพราะว่าเราอยู่วงการเนี่ยมันมีขึ้นและมีลงครับพี่แล้วมันมีบ้านปลายชีวิตของเราด้วยบ้านปลายชีวิตเราก็อยากมีวิลล่าหนึ่งซึ่งเอาไว้อยู่กับครอบครัวอยู่กับอะไรครับพี่นิ่งๆอยู่เฉยๆเนาะบางทีเราแบบเบื่อล้างลาวงการเราก็ไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะล้างลาไงเพราะว่าเขามีข่าวใหม่ไงไม่ข่าวใหม่คือช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่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 เป็นยังไงบ้างเป็นช่วงปีใหม่โอเคฮะโรงแรมเต็มมาถึงคำถามที่แท็กไม่สะดวกจะตอบแล้วเราพร้อมจะถามเนาะเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าข่าวใหม่ห้ามถามเรื่องข่าวใหม่เราก็เลยไม่ถามพี่ก็ไม่รู้ใหม่ใหม่อะไรพี่ก็อยากจะไม่ได้เจอแท็กใหม่อะไรใหม่ใหม่เจริญปุระอ่ะนั่นนักร้องนั่นชาวล็อกครับใหม่เจริญปุระไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ต้องเล่าก็ได้แต่ว่ามันมีข่าวใช่ไหมพี่พี่ไม่จบงานเพื่อนกันเดี๋ยวก่อนใหม่สุคนธวาหรือว่าใหม่สุคนธวาอ๋อเหรอทำไมอ้มรู้จักเหรอหมายสุคนธวารู้จักหมายสุคนธวาไงแจ็คเขาแคปหน้าจอส่งให้เดี๋ยวตีปากนะตีปากนะเราไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยแจ็คเล่าให้ฟังหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นคือเรารู้แต่ว่าทักเปิดโรงแรมผมไม่รู้เรื่องแท็กอ่ะทุกคนนะอย่าลืมไปเวียงงามร้านนาวิลล่านะผมมาที่เชียงใหม่นะครับใช่ตอนนี้มีแท็กอยากเอาของขวัญคืนแล้วเรารู้ละแต่ว่ายังไม่นิ่งเดี๋ยวรอให้นิ่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อใช่วิลล่าตอนนี้ยังไม่นิ่งครับผมว่าเดี๋ยวปีหน้าทำเฟสอีกเฟสนึงครับดีเลยดีเลยดีเลยครับใช่ที่เวียงตกลงเปิดมากี่เดือนแล้วยังไงเดือนกว่าครับพี่บูดี้ครับเดือนกว่าเขาบอกนี่เขาบอกว่าอากาศตอนนี้มันดีมากเลยที่เชียงใหม่เนี่ยมกราคมพามีนาใช่ไหมครับอากาศมันยังก็เย็นตลอดเย็นตลอดมันมีกี่ห้องยังไงอะแท็กสมมติว่ามีแค่ครอบครัววิลล่าตอนนี้มี17ห้องครับแต่ว่าเริงร่าจะเปิดอีกประมาณ10กว่าห้องครับพี่เริงร่าเริงร่าคืออะไรน่ารักมากเรืองร่าก็จะเป็นเหมือนวิลล่าครับพี่เป็น private อีก private นึงซึ่งวิลล่าเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับประมาณล้านนาครับนะครับผมส่วนเรืองร่าเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกโมเดิร์นใช่ครับเผื่อใครเบื่ออะไรก็ไปพักเรืองร่าครับพี่อันนี้จะเปิดพฤศจิกายนมีหลายแนวมีหลายแนวมากเลยนะใช่ครับมีสระว่ายน้ำไหมทุกมีครับมีเนาะมีตรงกลางใหญ่ๆเลยครับพี่ครับนี่ไงสวยไหมล่ะที่เวียงงามครับพี่ว้าวบรรยากาศดีที่พักดีเดี๋ยวพวกเราไปแน่นอนครับยินดีครับพี่เขาชวนหรือยังเขาไม่ชวนเราก็จะไปนี่ขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเราจะแจกห้องพักด้วยนะครับเช้าวันนี้ครับพี่นะฮะเราจะให้แจกห้องพักอะไรครับแท็กวันนี้ดูเรียงห้องพักเลยครับพี่ประมาณ2ใบครับพี่ว้าวสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับเดี๋ยวก่อนนะ
ให้ติดตามใน Facebook Live ของเราในช่วงพักโฆษณายอดครับถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกคุณว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเอาเลยฮะเป็นไกด์พาทัวร์ได้ไหมเผื่อใครที่อยากจะไปเชียงใหม่หรืออยากจะทำบุญทักคือเดือนหน้าเนี่ยผมจะทำทริปทำบุญ9วัดที่เชียงใหม่ครับพี่เพราะว่าเวลาคนมาพักเนี่ยเขาจะถามว่าไปวัดไหนดีทำบุญไหนดีแล้วก็เลยไอเดียคิดงั้นเรามาทำบุญ9วัดเลยดีกว่าที่เชียงใหม่ครับพี่เดินทางยังไงก็คือขึ้นรถบัสไปด้วยกันหรือว่าขึ้นรถตู้ไปด้วยกันอะไรแต่รับรองว่ารถตู้ปลอดภัยครับพี่ครับผมรถตู้ปลอดภัยครับพี่ชัวร์ครับวิ่งไม่ไกลวิ่งไม่ไกลแล้วครับนะฮะอย่างเงียบสิคุณแล้วก็มาคิดดีก่อนแล้วเรียกว่ากติกาเราต้องบอกตอนนี้หรือว่าบอกในไลฟ์เอ่ยเราบอกเลยคือนอกจากวอเชอร์ของโรงแรมน้องแท็กแล้วเนี่ยเรายังมีหมอนเดลิเซียจะแจกให้ด้วยแต่ว่าแท็กกับแจ็คเนี่ยจะต้องพรีกายนิดนึงในการเล่นพายเฟสแท็กแจ็คแท็กแจ็คเคยเล่นยังเคยเห็นแล้วพี่กดที่พี่วุฒิโดนเนี่ยถูกต้องเราครับเกมนี้ตอนนี้แจ็คเนี่ยเป็นว่าที่อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งของเกมเอาให้ลองเทสก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นในไลฟ์แต่ว่าตอนนี้เทสก่อนคืออย่างนี้นะฮะเราจะมอบโชคผ่านทาง Facebook Live นะครับคนที่ดูไลฟ์อยู่โชคดีมากหรือใครที่ดูทีวีอยู่ดูเนี่ยเข้าไปที่หน้า Facebook ของ Woody แล้วเข้าไปติดตามด่วนแล้วก็ดูสดของเราช่วงพักโฆษณานะฮะเราจะแจกหมอนดิลิเซียใบละ 9,500 บาทนะเป็นรางวัลเนี่ยคนชนะคือถ้าแท็กชนะเนี่ยแท็กก็ได้ไปก็มันห้าเลยถูกต้องเป็นหมอนที่ดีที่สุดตอนนี้หมอนดิลิเซียถ้าใครว่าไทยว่าแท็กชนะคนนั้นก็ได้ใครทายว่าแจ็คชนะคนนั้นก็ได้คือทั้งแจ็คก็ได้และคนที่ทายว่าแจ็คชนะก็ได้ดังนั้นเชียร์ผมดังนั้นในไลฟ์พิมพ์มารัวๆเลยตอนนี้ว่าคิดว่าระหว่างแท็กกับแจ็คใครจะชนะแต่ไม่ได้เล่นครั้งเดียวใช่ไหมห้าครั้งสามครั้งใครชนะสามครั้งสามในห้าไงถูกต้องสามในห้าผมเป็นแชมป์เก่าบอกเขาด้วยว่าผมเป็นแชมป์เก่าเชียร์ผมเยอะเทสก่อนได้ไหมเทสก่อนมาคุณวันดอมาก่อนที่จะไปเล่นในไลน์ผมมีแล้วเหรอคุณดิคุณนะครับโอ้เหนื่อยหน่อยแท็กซี่ไม่ใช่วันดอโอเคโอเคมาเทสอันนี้เทสยังไม่ได้ดังไม่ได้เล่นจริงเดี๋ยวเราจะเล่นจริงในไลน์เดี๋ยวตั้งก่อนผมจะบอกนะ1 2 3เฮ้ยไม่มีใครชนะแจ็คได้เลยอ่ะเอาตรงๆนะเพราะแจ็คถนัดขวาไงเราถนัดซ้ายอ้าวพี่ถนัดซ้ายเหรอผมถนัดขวาโอ้ผมได้หมดตอนที่เราเล่นกันใน Facebook Live กันอยู่นะครับคุณผู้ชมคะแนนเสมอกันนะฮะทั้งแจ็คแล้วก็แท็กเนี่ยตอนนี้ได้ไปนะฮะคนละ2แปลว่ารอบนี้คือรอบตัดสินแล้วใครที่ชนะนะฮะหล่ออ่ะในรอบนี้เนี่ยจะได้หมอนดิลิเซียและใครที่ทายถูกว่าฝั่งไหนไปเนี่ยคนนั้นจะได้แจ็คเก็บไปหอมแจ็คเลยคนลุกว่ะใครแพ้โดนหอมแก้มได้ป่ะเปียนะพร้อมไหมพร้อมไหมแจ็คอย่าพลาดนะครับเตรียมตัว1 2 3ใน Facebook Live ว่าแจ็คชนะไปนะเดี๋ยวเราจะสุ่มแล้วก็ติดต่อคุณผู้ชมไปยังอินบ็อกซ์อ้อบอกคุณสุภาพรคุณสุภาพรตรงรักคิวนะฮะไม่ได้คุณคือผู้โชคดีที่ได้หมอนดีดีเซียไปแท็กครับพี่เสียใจที่น้องๆนะไม่เป็นไรเปิดอยู่เปิดอยู่แท็กก่อนสิตาถึงแม้ว่าแท็กจะแพ้แต่แท็กมีอะไรให้แท็กครับพี่โอ้ผมมีกิฟต์วอเชอร์เวียงงามร้านนาวิลล่าให้ครับพี่ทำงานให้อีกเวียงงามร้านนาวิลล่าคุณผู้ชมไปอุดหนุนนะฮะที่พักของน้องเราหน่อยเวียงงามนะเวียงงามร้านนาเนี่ยฮะคุณผู้ชมที่วิลล่านะครับที่เชียงใหม่วันนี้เรามีบัลเชอร์มาแจกผ่านทางหน้า Facebook ของเราให้ไปติดตามรายละเอียดที่นั่นวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณแท็กนะที่มาร่วมรายการสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่